เอาทรงนี้ไปก่อนปึ๊บเย็บสายปึ๊บได้ประมาณนี้แล้วค่อยไปเซ็ตกันพรุ่งนี้สวัสดีครับนะสิริเกตนะครับผมดาว15ดวงของคุณครับนาบอยหรือเปล่าซื้อบล็อกคิวซีโอซื้อมานานแล้วครับซื้อจากเว็บต่างประเทศเลยตอนนั้นอะลงไหนกันครับรอบนี้ลงต้องพื้นพี่นี่เอกระโปรงลงกันเอาว่ากิจได้แล้วพี่ลงนี่ตัดไปใช่เราลองลงไอ้นี่บ้างไหมคาสิโนลงซัดละซัดแม่งเอาว่าแม่งหน้ายู่ไปเลยกูก็ไปนอนซะเฮ้ยฮี่อะแต่ถ้าเราตั้งใจลงสนามมวยเราทันนั่นแหละอย่าคิดเอาเลยเอาเลยหนามมวยด้วยหนามมวยด้วยเดี๋ยวกูเคลียร์เองคาสิโนเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่เคลียร์เองตึกส้มแค่นั้นแต่ค่อนข้างเชื่อว่าเรานัมเบอร์วันสนามมวยกูไม่สนใจใครทั้งนั้นเอาเลยฟาร์มเลยเดี๋ยวพี่หวดตรงนี้เองเอาให้มันร้องขอชีวิตหน่อยว่าให้มันรู้จักว่าชื่อดักแมนเนี่ยมันเป็นชื่อที่น่ากลัวขนาดไหนมันลงชั้นแรก F2 ตัวเลยไม่มีปืนมันดาวเฮ้ยอ้าวไอสัตว์เดี๋ยวนะสตาร์พี่กูเหรอสตาร์พี่กูหัวแตกไปดิเฮ้ยเชี่ยมาลง3ตัวแล้วต้องไปชุบพี่ได้แล้วขอเก็บกลับแบบไอตัวนั้นมันจะซัดพี่รอดมาแบบไม่ทันตั้งตัวไอ้นี่พี่ต้องขึ้นแบบกดเป็ดต้องขึ้นมาว่ะแล้วเป็ดต้องหาสมองมาลูกหนึ่งอ่ะพี่ว่านะมีอีกตัวเอสซ้ายขวาเลยวะเซนซีโอ้ยเฮียอูซี่ก๊อตเนี่ยอะไรให้ขาลงข้างล่างคากับเป็นลูกกอกเลยไอสัตว์แล้วคือมันลง3ตัวตอนนั้นกูเห็นแค่2กูตกใจเลยเฮียแล้วว่าแต่อ้าวแล้วเบียร์ไปไหนครับปาเพื่อนไปหน่อยเมื่อกี้หรีสวยอะไรวะนะทำไมตัวนั้นมันเอาอย่างวะน่ะมันโป่งบอดูดิมีมาถ่อมตัวยิงคนไม่มีปืนจะบอกว่าเขามีปืนก็เหมือนไม่มีความคมระดับนี้ใช่ไหมเอาเลี่ยงแกพี่กินผมช่วยชีวิตพี่ไว้สุดยอดน้องชายอ้าวเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะปีนกันอะเรียกกูด้วยไม่ไอ้เฮียแล้วก็กระสุนไปไหนหมดเนี่ยไอ้เฮียอะไรเนี่ยกระสุนอะไรพี่อ๋อเจอแล้วกระสุนเขียวคนเก็บไปเปล่าเฮ้ยใครวะก็แต่ส้มมีไหมส้มไม่มีครับอะไรเบาน้องชายเบาปลาแมวอ๋อพอดีว่ากูด็อกฟิตกูหมาไงคมเขี้ยวกูมันคมอยู่ไหนเป็ดผมยิงตึกใจเย็นน็อกแล้วก็เนี่ยหน้าผมอยู่ไหนโอเคพี่มาเขามาซ้ำอยู่พี่คำฮะใจเย็นเลยครับชั้นไหนครับบอสสดปะมาดิเดี๋ยวรู้จักเป็ดวัดสุดสุดนี่เฮ้ยเอ็ดมีอยู่ไหนในโซนอีเลยป้าชั้นสองเฮ้ยชั้นสี่เอาใหญ่สวยมาดิหมูกรอบอ่ะเป็ดอ๋อพี่มาชุบพี่ใจเย็นสามไปแล้วมาชุบอยู่ตรงบันไดไออีกตัวนึงอยู่ตรงบันไดไอเอสโอเคอ้าวแจ้งข่าวใหญ่เลยนะมึงเอสพี่มาได้มันไปอยู่เดี๋ยวพี่เนททะลุห้องมันนะอ่ะเนทไปลูกนึงละมันควันอ่ะพี่ไม่เนทลูกนึงเอสพี่ไม่เนทลูกนึงเฮ้ยออกมาเฮียของพี่เป็ดยังมีสองตัว ตัวหน้าต่างขวาอยู่เฮ้ยอะไรวะนะข้ามเลยข้ามเลยเข้าอยากรู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่ปลาเข้าเออต้องใช้อันนี้เอาไปอีกเอ็นบีลูกสองปลาไปเอาเข้าอีกสโมกเหรอเออเข้าไปเปล่าของปลาเล่นชั้นสี่ตัวหนึ่งปลาหน้าเอาเรื่องหมดแล้วไงไม่ได้มาอุ้ยเฮ้ยเอาอะไรของเขาวะชั้นล่างวะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยไม่มึงไอ้เหี้ยแม่งมาเล่นด้วยกันปะได้มาเล่นด้วยกันทำไมอ่ะก็พี่ยิงสองคนตายแล้วแล้วที่นี่ใครอ่ะอ๋อมันติดไฟเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้แคมเปอร์เหรอมันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่อ่ะห้องหลังเนี่ยเฮ้ยมาเล่นด้วยกันใช่ผมเป็นคนยิงมันน็อกไอ้แคมเปอร์อ่ะมันคนละตี้เว้ยเข้าใจป่ะเอสอ้าวใช่เหรอเพราะแต่เงี้ยแปลว่ามาเล่นด้วยกันเว้ยก็คือไอ้แคมเปอร์พีมาแล้วตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าพี่ยิงตัวแรกตัวสองไม่ได้ซ้ำมันตายเลยเว้ยไอ้เหี้ยแต่ในสนามเหลือตัวในสนามมวยตัวนะน่าอยู่โซนใจเย็นเล็กอ๋อใจเย็นเล็กอ่ะหาอยู่ตึกส้มยังไม่เห็นใครว่าแต่มีใครมียาเห็นแล้วเห็นแล้วชั้น4ฝั่งซ้ายเจ็บมากเมื่อกี้ยิงเราก็ตาขวาอยู่ตอนนี้น่าจะหายใจไม่ค่อยออกเอาได้นะมันหายใจไม่ค่อยออกตอนนี้เดี๋ยวรอเขาต่างขวาเดี๋ยวเพื่อนมันเจ็บอีกรอบเฮ้ยมันอยู่ชั้น2แล้วใช่เหรอแม่งปอดแม่งแข็งอยู่ห้องขวาเห็นแล้วเดี๋ยวกูเก็บของแป๊บไอ้เหี้ยแต่มียาเหลือไหมครับไม่มียาสักพี่ก็มีบันเดจ20พี่ก็ไม่มีแบบมียาน้ำสองอันมีบันเดจ20โอเคงั้นไปหาเก็บศพไม่ก็ไปเอาศพมันดิต้นอีไปเอาศพไอตัวตึงส้มเด็กรับทราบครับแกนี่ช่างเป็นพลทหารที่ดีเยี่ยมเอาออกไปแล้วเย็ดลูกไอ้เหี้ยการตัดสินใจที่เฉียบขาดไอ้สัตว์เหลืออันนึงนะเอาปะมีละเราน่าจะมีหมดแล้วเนาะมีแล้วครับไม่ค่อยเห็นน้องไม่จริงๆน้องเอฟไปแล้วหน้าวันโหดอยู่แล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาเรื่องหรอกโหดอยู่แล้วโหดมานานแล้วโหดทุกคนต้องร้องขอชีวิตเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมแบบกดโดด10 รอบเจอวันหน้าวัน10 รอบผมโดนยิง10 รอบพิมพ์เครื่องหมายตกใจครับผมแล้วก็เซตติ้งเลยครับโดนแบนด้วยนะแต่คนละคนกับวันหน้าวันคนนี้นะคนนั้นน่ะเอาไม่ได้นั่นแหละดีมากพี่จับความจริงใจจากการขำเองได้เลยพี่มันฮาขนาดนั้นเลยนะความจริงใจดีมากเฮ้ยพอละไปขำแม่ขนาดนั้นแล้วเฮียเบียร์ไปไหนแล้วน่ะน่าจะเข้าชาร์จไปแล้วเฮียหลุดโลกแล้วมั้งนะเฮียซึมอยู่นี่ไอสัตว์ขาดชิคแพคอ่ะบอกด้วยครับหลุดโลกกันหน่อยเบียร์เนี่ยชิคแพคอยู่ในบ้านนี้เป็ดพี่เมานะชั้น 1เก็บไปเฮียเอาละพลทหารเอสครับแกได้ยินนายพลพูดไหมผมได้ยินครับนายพลเอาละตอนนี้แกหยิบจุดแกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนไปที่คลื่นความถี่68/2เดี๋ยวนี้อ้าวเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนหยิบวิทยุกับแกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนคลื่นความถี่ไปที่68/2ไงเดี๋ยวฉันเปลี่ยนให้ดูกลับไปขวานตาแล้วกันนะโอเคฉันได้แล้วถ้าแกจะโรเพย์อ่ะแกต้องฝึกการโรเพย์เยอะนะแค่เปลี่ยนคลื่นวิทยุแค่นี้แกก็มึนแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วจะมารีใช้ว่านายพลโถ่แกมันยังด้อยว่าไงครับลูกเสือตัวเด็กกับเพื่อนเป็นรถคันเดียวเหรอใช่ครับมันเจาะยางไปเอ้าไอ้คันนี้ก็ถูกเจาะยางเหรอฉันเห็นถึงความลำเอียงของแกนะโอ้ยเอาไม่เอาคายิงเว้ยมัน ไม่รู้ว่ะบนเขาเห็นแล้วบนเขานี้โอเคเฮ้ยเฮียมันติดอะไรวะเนี่ยที่ไม่ไอ้สัตว์ไปเจ็บแล้วคือยังไงวะเน้นท่าไว้ก่อนเหรอไอ้เหี้ยกระโดดลอยฟ้ายิงเขาไอ้เหี้ยอะไรวะหน้ากูเว้ยประเด็นคือตอนที่รถคว่ำอยู่เนี่ยคือพี่ไม่เห็นเหี้ยหรอกพี่ก็แค่กดเอาหัวออกมาหน้าต่างแล้วยิงเล่นเหมือนกันน่ะไอ้ชิบะเนี่ยเป็นแล้วคือกูกระโดดลอยไปเลยไอ้เหี้ยโคตรเท่ไอ้พี่ยาเปียวต่อแล้วโคตรเปียวเลยว่ะหยุดเลยสัมผัสได้ถึงความไม่จริงใจของมึงอะไรวะผมแค่บอกโคตรเปี้ยวแล้วใครจะบอกว่าพี่ผมไม่เปี้ยวอ่ะมึงไงไม่ผมบอกว่าโคตรเปี้ยวไงอ๋อโอเคโอเคไอพี่จีสวัสดีครับพี่โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ก็ลูโมทราวุนสาธุนะครับพี่ชายสกิลโหดมากผู้ชิบหายนะแกนี่หลังจากที่นัดตีอ่ะที่ฉันส่งแกตรงพี่ต้องสวัสดีครับพี่พี่บีจีวันนี้นะครับพี่แต่ดูไม่เคยไปรัสเซียครับแต่ยังจำอ๋อฉันส่งแกไปเดนมาร์กทีนะจะไปเดนมาร์กใช่ไหมไม่ใช่ครับให้กูถูกสตันนี่มันจะได้ไปต่อได้เฮ้ยสนายยิงซ้ายขวาเลยเมื่อกี้ไอซีมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วขวาใช่ไหมเห็นแล้วเราขวาอยู่เดี๋ยวพี่สโมชุดไปนะเฮ้ยไม่โดนนะตัวเองเจ็บปะนึงเกือบบอกเขาเดินความยาวตัวไกลเจ็บปะนึงเฮ้ยยิงเฮียไหนยิงก็ไม่โดนเอ๊ะจริงให้โดนหัวพี่อยู่เลยเด็กเฮ้ยกูเองคนยิงอย่าแพ้พี่ถอยขึ้นมาเอ๊ะแต่ซัดมาไหมครับซัดเดี๋ยวเปิดน็อกก่อนติดเนินข้างหน้าให้ครับเพราะว่าเฮ้ยพี่ไม่เห็นมันวิ่งมาว่ะเหมือนมันวิ่งลงบ้านไปว่ะเอสอาจจะเนี่ยไม่มาแทงขวามาหรือเปล่าไม่พี่เห็นทุกอย่างเลยโอเคขวาก็เห็นไม่มี 100% โอเคมันก็วิ่งลงบ้านแหละเดี๋ยววิ่งลงไปเดี๋ยวเปิดน็อกแม่งเลยเอาเดี๋ยวขอเก็บสไนก่อนมันถูกไกลๆยิงมาน่าจะลงบ้านแล้วล่ะใช่บ้านตรงกลางเลยลงรถตัวมีปืนเคาะอะไรเหลือแบบมีได้ยังมีนะพี่บ้านสาวก็มีหนึ่งตัวไอเดี๋ยวพี่ไปเอากระปีดมาจากตรงถนนแล้วเดี๋ยวพี่เคมาจะมาน็อกเถิงเลขชาดาวโอเคไหมโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยแล้วกูเปลี่ยนมาทุกอย่างกูลืมเก็บกระสุนแป๊บนึงเป็ดท่าไม่ดีนะสไลด์อยู่บนซ้ายฝั่งมาหนึ่งเข้าใจกำลังมาเอสระวังเอสบนซ้ายยิงเอสเอสรอดละเก็บปลาระเบิดมาใส่ในอู่รถ2 ตัวในอู่รถ2 ตัวไอ้เหี้ยไกลๆยิงหาพ่อมึงเหรอโอ๊ยปลาระเบิดอย่างนี้ในอู่รถอยู่หลังอู่รถตัวนึงหลังอู่รถฝั่งซ้ายโอ้โห กูต้องเอาหน่อยแล้วไอตัวไกลๆรถเลยรถสีแดงเอสเห็นปะเห็นรถที่มีไฟอ่ะเห็นปะไม่เห็นอยู่หน้าอู่รถเอาง่ายเอสอยู่หน้าอู่รถโอเคไปไปกันไม่เห็นบ้านขาวไอ้นี่บ้านขาว2 ชั้นนี่ตัวนึง2 ชั้นซ้ายตัวนึงแล้วก็2 ชั้นอ๋อเห็นแล้วอยู่ชั้น2เอสบ้านเองอยู่ชั้น2อยู่ชั้น2ห้องขวาล่าสุดอย่าพี่ลงมาชุดด้วยเอสได้เฮ้ยชั้น2มองพี่มาห้องซ้ายแล้วโดดมองพี่อยู่พี่ยังไปไม่ได้โดนแฟดเต็มเลยห้องขวาแล้วเจอเอสขาวนะอ๋อขาวเอสก็ขาวพี่ก็ขาวนะพี่มาละเพื่อนเดี๋ยวระวังพี่ถึงแล้วแล้ว2ตายมีเรามาจอดนี่มักหนึ่งระวังแถวมักหนึ่งดอมฟ้าเอาปั๊มยาก่อนดอมฟ้ากูเห็นเลยไอ้เหี้ยนี่อ๋อมาไม่โผล่นั่นแหละล่าสุดขับมาตรงเนินเนี้ยแถวนี้เลยพี่ไม่รู้ว่ามันขับขึ้นไปบนเขาหรือว่าขับเลยไปนะแต่ขับลงมาจากบนเขาแน่นอน 100% เนี่ยมันดักยิงเราเนี่ยมันเอาสไนยิงอยู่เนี่ยเก็บของแป๊บใต้ยิงเราตรงไหนวะไม่น่าใจวะเป็ดลำเลยเดี๋ยวพี่เก็บของของอะไรบ้างอ่ะห้องนี้เก็บยาของอยู่ตรงไหนบ้างห้องพี่ตัวนึงตัวว่าอยู่ข้างหน้า2 ศพโอเคเดี๋ยวผมเก็บศพข้างหน้าสักครู่มันซุนอยู่นี่เก็บด้วยขอเพิ่มเลยดิไม่มีเลยครับตรงนี้มีศพข้างบนบ้านอ่ะมีไม่คิดมั้งได้มา2 อันแล้วขอแล้วพี่ไม่คิดก่อนทีนึงเดี๋ยวเราขับรถขึ้นไปบนซาร่าเดินซัดมั้งเลยดีกว่าไอ้เหี้ยวิ่งก็ได้มั้งมันคนมาเหลือน้อยพี่เดี๋ยวไปเอาขวาเนี่ยไปดิผมนำให้เลยเนี่ยเสียงรถดอมได้ยินมั้ยสโมกเห็นเปล่าเฮ้ยวิ่งลงมาลงเลยโอ้โหสไลด์ลงเฮียแล้วนะเรียบร้อยไอสัตว์ร้อยเนี่ยไอรถดอมอ่ะนั่นคือตัวที่พี่บอกเสียงดอมที่อยู่ฝั่งเราอ่ะเก็บกระสุนขับเข้าโกดังเนี่ยอุ้ยหลังยิงกูนะกูหลังนะวงสมองให้ต้องทุบเลยต้องวงไก่ปะไม่ไก่มากฝั่งเราข้ามนู้นไม่ชัวร์หาอยู่ฝั่งนี้เหรอเอสมักหนึ่งนี่เหรอเอสไม่ชัวร์มันเก็บเสียงอ่ะอ๋อลองยิงทางนู้นอ่ะฝั่งนู้นอ่ะแล้วก็กลางถนนฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือฝั่งนอกวงถูกไหมแย่ครับนอกวงแน่นอนมันจะวิ่งมาถึงแล้วนะไม่เห็นใครวะเดี๋ยวพี่ดูโกดังก่อนเปิดเอ็ดกู8แล้วมาดิโกดังยังเงียบอยู่วะวิ่งออกเดินซ้ายตรงนี้ได้อะเดินหน้าบ้านอ๋อมันนี่ไม่ขับไปนี่เขานี้วิ่งเล่นอะไรก็ได้หัวนั้นแล้วกดังก็ไม่มีเดี๋ยวพี่กดังมองแล้วเหมือนจะไม่มีคนอ่ะแล้วเราได้กดังไม่มีเราก็วิ่งไปเคลียร์มันได้แต่เห็นคนอยู่บนเขามักหนึ่งระวังด้วยเพราะว่ารถดอมมันเสียงมันมาจบแถวโกดังพี่ไม่รู้ว่ามันเล่นอยู่โกดังฝั่งไหนไม่แต่ถ้าเกิดเราจะแบบเล่นเอาแบบชิวนะคือวงมันไปซ้ายแน่อยู่แล้วมันไม่ไปขวาได้ไหมคือเราควรจะวิ่งข้ามตอนนี้เพื่อไปฆ่าไอ้เหี้ยตัวนั้นน่ะเราจะได้เดินเล่นชิวๆไว้ไม่งั้นเราต้องตอนเราข้ามถ้ามันขับรถข้ามไปก่อนเราโดนแม่งดักโอ้บ้านนี้ไม่มีคนด้วยเนี่ยชัดเลยแม่งลำบากเข้าบ้านไปเนียนแล้วหรือเปล่าไม่เข้าบ้านไปเนียนแล้วก็อยู่หน้าพีนี่แหละเจ๊ซ้ายเห็นแล้ววิ่งถอยเฮี้ยมันเด็กเฮี้ยวะไอ้เฮี้ยอันนี้ก็วง4เข้า5แล้วเนี่ยนั่งไงตายห่าเยอะคนไทยเขาขวาเห็นคนเดียวเมื่อกี้แต่ไม่รู้ว่ามีมากกว่านั้นเปล่าแต่น่าจะมีแหละไงนั่งเจ้าพิซซ่าโอเคอย่างที่คิดแค่โอเคหน่อยแต่พักวงตอบกลับนู่นสุดเลยเราต้องข้ามไปก็เฮี้ยไปไอ้เฮี้ยถ้าจากที่มองแล้วความเป็นไปได้แม่งไม่มีเลยเนี่ยห้องน้ำโอเค ไปได้ละก็ไม่ทำอะไรอยู่อ่ะเอ๋งั้นวิ่งซัดมันเองเฮ้ยไอ้เป็ดโดนซ้ำปะดูให้เลยเดี๋ยวพี่สมองช่วยไหมเจ็บแล้วครึ่งหลอดครึ่งหลอดได้อยู่โดนประมาณ3 เมตรอะอยู่ตรงเนี้ยตัวไหนขวาหรือซ้ายโอเคเดี๋ยวพี่ชี้ขวามาชี้ขวาไปเอสมาชี้ขวาแถวเนี้ยอันนี้อยู่ฝั่งข้ามอยู่ใช่ไหมใช่ตรงที่พี่เนยไปเลยแถวเนี้ยซ้ายยิงมาด้วยว่ะเป็ดระวังเลยไม่ได้ว่ะเขาต้องวิ่งมาตรงเอสว่ะต้องวิ่งตรงเอสเดี๋ยววิ่งไปไม่ได้สมองทิ้งไว้ให้ลุงสมองให้ตัวเดียวก็น่าจะรอดอ่ะไอ้ฝั่งตรงข้ามพี่ไม่เห็นแล้วนะพี่ดูอยู่อ่ะอยู่หัวขวาเอสชุดน้ำเงินนะพี่จำมันได้โอเคได้พี่ตามมาเอสโอเคได้ไอชุบเหรอไม่ยิงอะไรนักหนาวอ่ะอย่าให้กูจอดยิงมึงนะกูบอกเลยกูให้มึงแค่2พอโอ้ยเริ่มหลักกระพอกละแต่เริ่มเยอะมากอ่ะเอ้ยขออาทิตย์หน้าคนหนึ่งนี่มารอชุบสักครู่ครับเจอของแป๊บมาดิไอ้ยิบโอ้ยเมื่อกี้ผมร้องแล้วมีสโมกปะเนี่ยรอดปะเนี่ยพี่รถไต่เมื่อกี้ผมเอาอีกรอบได้ปะพอละมั้งข้องใจพอละมั้งน้องชายเฮ้ยใกล้กูต้นไม้นะกูแกเลยแล้วมันถอยลงอ่ะไม่ถอยเดินใส่ด้วยใจแม่งได้ไอสัตว์เฮ้ยไม่กินแบบขาดมากเลยเว้ยกูพยายามสวนมันอยู่เนี่ยเปิดแม่งน้องสักหนึ่งมาร์ค 2โอเคเฮ้ยเดี๋ยววนขวากันมาช่วยมันเห็นเอ็ดปะเห็นเดี๋ยวซัดมากเลยเอ็ดอ๋อเห็นแล้วพี่เห็นมันละมันมองอยู่นี่เอ็ด2เม็ดเสร็จแล้วเอ็ดตัวนึงโดนไปเม็ดนึงตัวนึงใช่ป่าววะโดนดิมันโฟกัสเลยมีหมวก3เลยนะหมวก3อะไม่แน่ใจไอ้เหี้ยมึงเสือกแขวนหน่าวะมีออฟด้วยไม่สนใจดักแมนช่วยอยู่เจ็บหัวแตกต้องนอนนะผมยากูไป1 เม็ดแล้วกันเย็ดแม่กูฝากไว้ก่อน1 เม็ดกูอุตส่าห์จะมาโดนหลังเข้าผมน็อกแค่1ครับพี่มาช่วยเอ็ดแต่มันจะโดนมาร์ค3ยิงเนี่ยช่างแม่งเอ็ดใจรัวๆแล้วน้องนะพี่บอกเลยไม่ต้องควันได้มีสโบไหมไม่ต้องควันเลยโอเคมึงยิงอะไรนักหนาวเย็ดแม่ถ้าบ้านโชคดีไปแล้วที่กูไม่มีไม่ไหวแล้ววิ่งข้าขวาเลยผมไปเอาบ้านเลยไอสัตว์ทะลึ่งบ้ามากเหรอไม่ต้องพี่ไม่ต้องใช้หมวกไปพวกพี่เนี่ยพี่มีรถพอดีเลยยัดแม่ทะลึ่งบ้ามากใช่ไหมสงสัยอยากเจอว่าของจริงเขารู้สึกยังไงแต่ไม่ว่าของจริงเขายิงกันยังไงดึงโลกหรอเลยหลังเนินอีกเอสหลังก้อนหินอะมาดิน่าเหลือตัวเดียวแล้วล่ะมาดิเจ็บเฮ้ยหรือมันตายแล้ววะเอ็ดมีหลังไอ้เหี้ยมึงอะไรวะเนี่ยกูเอาด้วยเอาอะไรไปเอ็ดกูเอาที่นี่ก่อนกูไม่ไหวแล้วกูเอาด้วยตัวท้ายเลยใช่ไม่ไหวละมันเหลือเกินจริงๆว่ะตีบ้านเนี่ยไอ้เชี่ยเหลือเกินจริงๆว่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอเปิดนะมาดิบนบ้านชั้น2ตัวนึงว่าแต่พี่เป็ดมาดิน่าจะตายเลยไม่มีคนน็อกแล้วก็พี่ตั้งป้อมแล้วแค่นั้นล้อซ้ายล้อขวาแล้วก็ว่า2ชั้นดักกลางวงให้เริ่มดักกลางวงชาร์จบ้านมันเลยได้เลยครับขอแค่หนึ่งครับมันยิงพี่ไว้เอสส่วนนี้ได้การดักไปแต่พวกลูกตูดซึ่งเราจับแดง ต้องขับรถไปสายมึงไม่ต้องขับรถมามึงอยู่เฉยๆเดี๋ยวกูก็ไปจำกูไว้มึงต้องขับรถมาหรอกก็ทำมันจะมาเอาอ่ะแต่ว่าพี่วิ่งมารู้สึกยังไงมึงอ่ะตอนลูกกระสุนกูกระเทาะผิวหนังมึงอ่ะรู้สึกยังไงบ้างวะมึงบอกกูดิอ้าวแอนเห็นไงลมอ่ะมาดิกูกระเทาะหน้ามึงใหญ่ไหมมาดิสัตว์มาดิก็แลกกันไปก็ได้อยู่ไหลซ้ายไปเงี้ยก็ให้มันมาแค่นั้นไม่มีเกาะว่ะเฮียถ้ากูมีเกาะเล่นง่ายกว่านี้อ่ะเนี่ยตอนลูกกระสุนกูกระเทาะล่างมึงไปเนี่ยมึงรู้สึกเจ็บไหมล่ะเนี่ยกูลองออกขวาดิดุ๊กไอ้ดุ๊กหน้าเอ็ดเลยหน้าเอ็ดคือใกล้เหรอใช่แต่เอ็ดมุมสวยอยู่ไอตัวบ้านเดี๋ยวมันก็ต้องออกไอตัวบ้านตัวเดียวนะพี่กินใช่ตัวบ้านตัวเดียวกับเอสสองคนถ้าพี่วิ่งจากมุมนั้นนะพี่วิ่งไปชิดได้อยู่อันนี้จะออกมาเปิดหัวกูอ่ะบ้านอย่าให้กูลุกแค่นั้นมันวิ่งกลับเอสดูมุมพี่เลยยิงกูทีเผลอไม่เรียกว่ายิงขับรถเดี๋ยวพี่ดูให้ได้ต้องอยู่กำแพงพี่พี่รอดักมาออกจากบ้านให้นะเป็ดหัวแตกพี่กินกำแพงหัวแตกพี่อ่ะไอ้ที่นี่จะมารอเปิดหัวกูสงสัยอยากเจอเอลอาบวก10เนี่ยหัวแตกสวยเหลือตัวบ้านกับตัวซ้ายตัวบ้านคือตาขาดแล้วแค่นั้นอุ้ยปืนเทพไว้นี่ไงลาก่อนนะจ๊ะให้มันสมกับที่ลาก่อนจบแล้วเว้ยเลิกได้เฮียสัมผัสได้ถึงความร้อนไอ้เฮีย